นิชาหวานใจโตโน่นำนางรำกว่า300คนมารำบวงสรวงเปิดโครงการว่ายน้ำข้ามโขงค่ะต้องบอกว่าแฟนคลับหลายคนส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะในเวลา 9 นาฬิกาที่บริเวณลานพญาศรีสัตว์แตกนคราชริมฝั่งโขงถนนสุนทรวิจิตรเขตเทศบาลเมืองนครพนมทั้งสาวคนสนิทของโตโน่อย่างนิชาเดินทางมาร่วมกันโดยการนำนางรำกว่า300ชีวิตรำบวงสรวงเปิดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงโดยทางด้านของนางเอกสาวออกมาเปิดใจถึงความรู้สึกระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณทีมงานและประชาชนทุกคนขอให้งานในวันนี้ทุกอย่างผ่านไปได้อย่างราบรื่นสำเร็จดังความตั้งใจทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับในการทำภารกิจในครั้งนี้สำเร็จดังใจปรารถนาด้วยค่ะ